สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมูลการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่ผมติดตามข้อมูลข่าวสารนะทั่วโลกมาประมาณสัก5ปีแล้วนะครับนับถึงตอนนี้นะ5ปีได้แล้วนะครับแต่ทำคลิปมาเนี่ยนะนับถึงวันนี้น่าจะ2ปีเต็มละนะครับโครงสร้างนะทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินของโลกนะครับจะทนต่อแรงบีบเค้นได้อีกนานเท่าไหร่นะครับบางคนสงสัยแรงบีบเค้นอะไรนะคือถ้าเกิดใครเป็น FC นะหรือติดตามช่องผมมาระยะเวลาหนึ่งนะโดยน้อยสักประมาณ6เดือนไปเนี่ยนะครับหรือย้อนดูคลิปเก่าผมนะไปประมาณสัก6เดือนเนี่ยผมก็บอกว่านะเหตุปัจจัยนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับโลกนะครับนะที่มาจากการกระทำนะหรือว่านโยบายนะครับทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะของธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Fed ECB BOJ นะที่พูดถึงเรื่องของนโยบายนะดอกเบี้ยเป็นศูนย์นโยบายดอกเบี้ยติดลบนะครับหรือว่าในเรื่องของการพิมพ์เงินนะครับออกมามากๆนะที่เรียกว่า QE นะ Quantitative Easing นะนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยนะแล้วรวมถึงโครงสร้างต่างๆนะที่ทำการพิมพ์เงินออกมานะจากการสร้างหนี้สินนะครับในอนาคตนะจำนวนมหาศาลนะจนผมเรียกว่ามันเกิดวิกฤตหนี้สินนะครับวิกฤตเรื่องของเรียกว่าค่าจ้างแรงงานนะครับนะทำให้ชนชั้นกลางและล่างนะครับอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังนะลำบากอยู่นะในตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีในน้อยประมาณ5ปีนะครับที่ผมติดตามข้อมูลข่าวสารมานะครับประกอบกับนะครับเรื่องของความขัดแย้งนะในทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับถึงเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ลงตัวนะเพราะว่าอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับสหรัฐก็อยากจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะครับก็ไม่อยากจะเสียดุลการค้าจีนจำนวนมากนะก็เลยเปิดศึกนะสงครามการค้ากับจีนเพื่อต่อรองนะครับให้จีนต้องมาซื้อสินค้าสหรัฐมากขึ้นนะทางจีนเองเนี่ยโดนขึ้นภาษีนะจากทางสหรัฐนะครับก็ทำให้การส่งออกเนี่ยเสียหายพอสมควรนะก็เกิดเป็นข้อพิพาทนะเป็นสงครามการค้ามาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแรงนะแรงบีบเค้นนะไม่ว่าเป็นเรื่องของแรงบีบเค้นที่เกิดจากสงครามการค้าที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวรวมถึงไทยนะครับนะเกิดสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตามด้วยการส่งออกเป็นลบนะครับสิงคโปร์ก็เป็นลบนะครับในหลายประเทศนะครับในยุโรปเนี่ยนะครับก็เรียกว่าแย่ไปต่ำๆกันนะในเอเชียจีนเองอะไรก็แย่ไปต่ำๆกันนะจากผลของความขัดแย้งนะทางด้านการค้าและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะครับมันก็ส่งผลนะมาให้เห็นแล้วนะครับว่าอย่างมีการปิดโรงงานในไทยนะครับมีการปลดคนงานนะครับมีการลดเงินเดือนลด OT ต่างๆนะเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับผมถือว่าเป็นแรงบีบเค้นนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนะเราเห็นมาแล้วในตลอดปี2022ที่ผ่านมานะครับเกิดขึ้นทั่วโลกนะในขณะที่เกิดความผันผวนนะค่าเงินขึ้นลงๆนะโดยเฉพาะค่าเงินบาทนี่ก็แข็งนะทำให้ส่งออกเนี่ยไม่ดีเลยแรงบีบอัดต่างๆเนี่ยนะครับมันจะไปได้อีกนานเท่าไหร่นะมันจะไปได้อีกนานเท่าไหร่นะคำถามตัวใหญ่นะครับนะหลายท่านยังถามว่าพูดมา2ปีแล้วนี่ยังไม่เห็นเกิดเศรษฐกิจล่มเลยนะยังไม่เห็นเกิดเศรษฐกิจถดถอยเลยคำถามคือไปได้นานเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้ผมจะพูดเสมอว่าเศรษฐกิจโลกและไทยนะโครงสร้างทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเนี่ยเหมือนกันมันถึงเวลาต้องมีการปฏิรูปใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันไม่ตอบโจทย์นะมันไม่ตอบโจทย์นะของคนส่วนใหญ่ในโลกคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยประมาณ 7,000 ล้านคนเนี่ยนะชนชั้นกลางและล่างนะประมาณ 90% น่ะก็ตัวเลขกลมๆแล้วกันนะว่าประมาณสัก6,500 ล้านคนแล้วกันนะส่วนชนชั้นบนนะกับชนชั้นกลางบนเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอันจะกินเนี่ยนะครับอ่ะตีซะว่ามีสัก500ล้านคนแล้วกันแต่ว่าโครงสร้างการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินของโลกเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองคน 6,500 ล้านคนนะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นะของคน 6,500 ล้านคนดีขึ้นนะมันทำให้คนเฉพาะ500ล้านคนแรกเนี่ยร่ำรวยมั่งคั่งมีทรัพย์สิน
มันยังทำให้เกิดช่องว่างนะระหว่างความเหลื่อมล้ำนะของคนรวยกับคนจนทางมากขึ้นเรื่อยๆนะตลอดหลายทศวรรษนะของการเรียกว่าบริหารนะงานนะหรือว่าดำเนินไปของระบบทุนนิยมเสรีเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะมันทำให้แกลบหรือช่องว่างระหว่างรวยกับจนความมั่งคั่งมากขึ้นโอกาสความเท่าเทียมลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเกิดความขัดแย้งนะระหว่างชนชั้นนะช่องว่างเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือแรงบีบเค้นนะครับนะที่ทำให้ผมมองว่าโครงสร้างทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าจะทนอยู่ได้นะแต่คำถามคือนะมันจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะผมก็นั่งมองนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เห็นละนะอย่างเมืองไทยเราก็ลำบากนะเศรษฐกิจนี่ฝืดนะทั่วโลกก็ฝืดนะครับถ้าไปศึกษาดูเนี่ยในสหรัฐก็เหมือนกันนะชนชั้นกลางและล่างเนี่ยอยู่กันแบบโอ้โหเป็นหนี้เป็นสินนะบางเขาบอกว่าทำการสำรวจไปเนี่ยบางทีเงินฉุกเฉินน่ะนะ $1,000เนี่ยในครอบครัวเนี่ย 50% 60% ของคนอเมริกันไม่มีเลยนะ$1,000ติดไว้ในบ้านเงี้ยนะในครัวเรือนนะครับสิ่งนี้แหละครับนะคำถามคือมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนซึ่งผมมองว่านะมันน่าจะไม่เกินนะ 1-2 ปีเนี้ยเราจะเห็นผลแล้วล่ะนะคือในปี2020ถึง2021เนี่ยนะครับนะมันน่าจะเห็นผลอย่างน้อยๆล่ะนะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับนะแต่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอีกกี่ปีเนี่ยนะค่อยว่ากันนะแต่ว่าภายใน2ปีนี้แหละนะ2020ถึง2021หรือ2513ถึง2564เนี่ยน่าจะเห็นผลอะไรบางอย่างนะครับน่าจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับถ้ารัฐบาลประเทศต่างๆรวมถึงไทยเนี่ยยังไม่ทำการปฏิรูปนะครับนะโครงสร้างทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยผมเชื่อว่าภายใน2ปีเนี่ยนะครับนะ2563ถึง564นะครับมันจะเกิดการปฏิวัตินะคำว่าปฏิวัตินี่ก็คือว่าเศรษฐกิจล่มมันเองนะภายใน2ปีเนี่ยครับนะถ้ารัฐบาลต่างๆไม่ได้ปฏิรูปไม่ทำอะไรนะยังใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะผมเชื่อว่าภายใน2ปีนี้จะเกิดการปฏิวัติก็คือเกิดเศรษฐกิจโลกนะครับร่วงและล่มนะครั้งใหญ่สุดนะที่ผมเรียกว่าวิกฤต Global Great Depression นะครับผมให้เวลา2ปีนี้นะผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแล้วล่ะนะถ้าไม่เกิดนี่ก็ไม่เกิดแล้วล่ะนะก็คงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะก็แต่ว่าช่องผมนี่ผิดแล้วล่ะนะถ้าภายใน2ปีนี้ไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดนะครับ Global Great Depression นะครับก็แสดงว่าผมอาจจะดูผิดแล้วล่ะนะใช้หลักของผมดูไม่ได้ละนะก็ต้องไปดูว่าตามกระแสโลกแล้วนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับในมุมมองผมนะผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะนะภายใน2ปีนี้นะน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ถ้าเกิดจากเจตนาที่ดีก็คือปฏิรูปนะใหญ่ซะนะเพราะมันจะสามารถกำหนดเจตนาทำไปในทางที่ดีได้คือใช้สินทำนำหน้าแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเลยสุดท้ายมันระเบิดออกนะที่เรียกว่า out of control เนี่ยมันก็จะเป็น เรียกว่ามันจะเกิดความโกรธแค้นความเกลียดชังนะครับนะการขัดแย้งนะทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยนะครับนะการเผชิญหน้ากันเนี่ยซึ่งตรงนั้นอ่ะมันเกิดจากอกุศลนะก็คือใช้กิเลสตัณหานำหน้ามันก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่ไร้แรงนะรุนแรงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเกิดการปฏิรูปใหญ่หรือการปฏิวัติใหญ่นะที่ผมเรียกว่าถ้าเกิดก็จะเกิดเศรษฐกิจนะครับโลกเนี่ยล่มครั้งใหญ่เนี่ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็คือกฎไตรลักษณ์ที่จะปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ของตัวมันเองนั่นเองนะครับนะมาแล้วขอให้ฟังโดยใช้วิญาณละกันแต่ผมคิดว่าก็คงภายใน2ปีนี้นะครับนะที่มันถึงเวลาแล้วนะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครั้งใหญ่นะครับของระบบโครงสร้างทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปครับนะว่าจะถูกนะหรือผิดประการใดนะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับ 5.0 พูดกว้างๆนะ 5.1 นี่จะพูดรายละเอียดเยอะนะใครต้องการดูก็ไปเช็คนะเข้าไปดูได้ในอาจารย์เสก 5.1 นะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิญญาณนะครับคัดสรรสาระประโยชน์ไปใช้วิญญาณของท่านเองในการพินิจพิจารณาไต่ตองก่อนเชื่อนะครับนี่เป็นเพียงมุมมองบูรการส่วนตัวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ